ี้ยพี่ว่าหนีบเสื้อดิหนีบเสื้อที่หนีบเสื้อไม่พอที่หนีบพี่เสื้อมาหนีบได้หนีบไม่ดีเสียงเข้าพี่ขออนุญาตนะคะปึ๊บโอเคพี่ไทยคะพี่ไทยมาเป็นจิตอาสาตรงนี้กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่3ครับครับมาตั้งแต่วันที่3 3 4 5พรุ่งนี้อีกวันนึง6ก็4อันนี้คือวันที่3ครับมากับร่วมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูครับสังกัดอยู่ใช่ครับค่ะทุกวันที่เรามาเนี่ยค่ะเราทำอะไรยังไงบ้างครับหน้าที่เราทุกวันมาวันแรกเลยที่มาเนี่ยก็มาจัดสถานที่รถพยาบาลเราจะอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรกันบ้างรับผิดชอบอะไรกับหน่วยงานที่เราต้องทำร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนะครับก็จะมีการวางแผนว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทางนี้ประตูที่ปิดเราจะออกประตูไหนการวางแผนทางการแพทย์นะครับทางการแพทย์ฉุกเฉินเขาก็จะมีการวางแผนให้มูลที่ร่วมกับตันยูเนี่ยโคกับโรงพยาบาลอะไรที่จะผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไหนใกล้ที่สุดเราก็มีการประชุมนัดหมายกันวางแผนกันให้การทำงานมันรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็เราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนที่ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเราจะต้องเอาผู้ป่วยส่งให้ถึงโรงพยาบาลนี่เร็วที่สุดเราก็จะมีเส้นทางของเราที่เราต้องมาประชุมกันครับหลังจากนั้นก็ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วเลยที่มาจากต่างจังหวัดนะครับมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องโรคประจำตัวเรื่องคนเป็นลมหมดสติลมชักอะไรมันต้องมีนะครับเพราะเราก็กระจายกำลังอาสาไปตามจุดต่างๆทั่วบริเวณทั้งหมดที่เสด็จผ่านครับก็วางแผนมีรถโรงพยาบาลของมูลที่ร่วมกันอยู่ของมูลที่อื่นๆเยอะแยะมากมายที่ร่วมกันทำงานรวมพลังกันในวันนี้ครับเห็นว่ามีการแจกของแจกอะไรด้วยใช่ไหมคะพี่ดอทมันเป็นอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้ผมเอาไปแจกเดินตั้งแต่ข้างในเลยนะเดินไปสุดนู่นเลยโอ้โหมีทั้งลูกอมมีทั้งยาดมแล้วก็มีแอมโมเนียที่จะให้สำหรับคนที่เหมือนกับว่าหายใจไม่สะดวกหรือว่าหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมก็แจกตามเดินแค่นี้บางทีเขาเดินมาหาเราไม่ได้เพราะคนเยอะเราต้องเดินไปหาเขาแต่กับอาสาสมัครมูลที่ร่วมกันอยู่ครับอากาศร้อนค่ะมีแดดแล้วก็อากาศร้อนมากพี่ท็อปมีการแนะนำประชาชนที่มายังไงบ้างไหมคะให้เขาดูแลตัวเองยังไงบ้างเบื้องต้นก็เบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผมก็จะประกาศอยู่เสมอว่าให้ทำใจเย็นๆร่มๆนะครับอย่าไปร้อนเหมือนอากาศนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอากาศมันร้อนแต่ถ้าใจเราเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยลดความร้อนไปครึ่งนึงแล้วแต่ถ้าใจเราร้อนอากาศร้อนเนี่ยโอ้โหมันไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้ต้องการอะไรขาดหรืออะไรอยากได้น้ำอยากอะไรบอกได้เลยเจ้าหน้าที่วิ่งไปให้โดยที่ไม่คันไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยขอแค่บอกว่าต้องการอะไรใช่ครับเพราะว่าเราบริการทุกขั้นอยู่แล้วที่มาเท่าเทียมกันหมดค่ะก็ค่ะเห็นบรรยากาศประชาชนที่หลั่งไหลกันมาแบบนี้พี่ท็อปรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่หวั่นอะไรนะคะบางคนมาจากจังหวัดใช่ครับคนเฒ่าคนแก่บางทีนะเขาอยากจะมาเห็นพระองค์ท่านนะครับอยากจะมาเห็นพระพักตร์อันสวยสดงดงามฉลองพระองค์รัชกาลที่10มาจากต่างจังหวัดคนเฒ่าคนแก่โอ้โหถือว่าเป็นมงคลถือว่าเป็นบุญของพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาเกิดมาบางทีบางคน3รัชกาลบางคน2รัชกาลแต่พวกเราใน2รัชกาลอยู่แล้วใช่มั้ยครับก็แต่เหน็ดเหนื่อยจะร้อนขนาดไหนเนี่ยไม่เคยหวั่นหรือว่าขอให้ได้เห็นหน้าพระพักตร์ขอให้ได้มาแบบว่าพระองค์ทรงพระเจริญคงพระเจริญได้แค่เปล่งเสียงให้พระองค์เนี่ยให้พระองค์ได้รับรู้แค่นี้มันก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่เค้าเรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนคนไทยทั่วประเทศคือพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับบางคนพิการเด็กก็มาค่ะพี่ไทยต้องดูแลนี่เป็นพิเศษครับเราจะมีช่องทางพิเศษให้เลยนะคนแก่นั่งวีลแชร์หรือว่ามีไม้ค้ำยันหรืออะไรต่างๆนี่เราจะมีช่องทางพิเศษให้เลยไม่ให้ปะปนกับคนที่เขาร่างกายครบ32เราจะมีช่องทางถูกต้องครับต้องดูแลอย่างดีจะมีร่มกลางให้มีหมวกใส่มีน้ำติดตัวหรือว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวเราก็ต้องเตรียมสมมุติว่าจะมีเขาชอบเป็นลมชักก็จะมียาสอดใต้ลิ้นให้เขาหรือว่าเขาบอกว่าเนี่ยตรงเวลานี้ต้องกินยานี้อยากกินยานี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลประกบเข้าไปอย่างพี่ไทยเองนี่มาเป็นทำจิตอาสาบ่อยมากบ่อยมากมากหลายทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทั้งไม่สำคัญแล้วก็สำคัญไม่เคยพลาดครับมูลที่ร่วมตันยูนะครับเพราะว่าเราเกิดจากประชาชนเราเพื่อประชาชนครับ
ถามถึงความรู้สึกค่ะในฐานะประสบนิกรคนไทยที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมด้วยในการรับเสด็จในการได้ชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่10ค่ะพี่ใหญ่ปราบรื้มครับผมปราบรื้มมากที่ได้ทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นเศษธุลีดินเล็กๆสำหรับตัวผมนะได้มาดูแลประชาชนได้มาร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ประเทศเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทรงรักประสบนิกรไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่เห็นไหมครับเกิดอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยที่ไหนขอให้พระท่าเกิดพระองค์ทรงรับทราบนะครับด้วยพระเนตรพระกันอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะส่งของให้ตัวแทนเนี่ยนำไปให้มอบไม่ถึงที่ไม่ว่าจะที่ไหนไม่เคยทอดทิ้งเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มาทำงานให้พระองค์นะครับก็เปรียบเสมือนว่าโอ้โหเราทำความดีให้กับพระองค์ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ปราบปลื้มนะครับภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยครับอย่างพี่เองได้ถวายงานหลายๆครั้งครับเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวครับทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมปราบปลื้มที่สุดเลยคือได้เฝ้าพระองค์มาหลายครั้งแล้วได้เฝ้าได้รับจากพระหัตถ์ของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหพระภาคพงศ์นี่จริงๆแล้วตัวท่านขาวสง่างามมากนะครับจริงๆเลยเป็นคนที่ท่านพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่ทรงมีเมตตาสูงที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราได้สัมผัสกับตัวใช่ใช่ครับเจอกันหน่อยเข้าพระหลังจากนี้มีความตั้งใจในการทำจิตอาสายังไงต่อไปครับสังคมไทยเองถ้ามีเกี่ยวกับส่วนรวมนะครับมีเกี่ยวกับส่วนรวมของบ้านเมืองของที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็แล้วแต่นะครับขอให้มูลที่ร่วมกตัญญูแล้วผมบินกับเอกพันธ์บริษัทได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคิดว่าน่าจะทำตลอดไปจนกว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่มีแรงเดินหรือว่าเดินไม่ได้นะครับถึงแม้เดินไม่ได้ก็จะส่งใจมานะครับโอเคพี่ไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ